ะคะคุยกับคุณพวันนวพัฒนาทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Brilliant International นะคะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณธัญมัยค่ะมุมมองของ YLG ต่อราคาทองคำตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขึ้นมาเหนือ 1,200 กว่าๆได้ก็ยืนระยะได้พอสมควรเลยนะคะคุณพวันคือถ้ามองในภาพรวมนะคะก็มองว่าทองคำก็ค่อนข้างที่จะเป็นบวกทีนี้ต้องมองปัจจัยถัดไปว่าจะมีอะไรที่เป็นตัวสนับสนุนหรือตัวกดดันราคาทองคำบ้างหลักๆที่ทองคำสามารถขึ้นไปเทสไฮเมื่อวันจันทร์1,233ก็เป็นข่าวกรณีที่ว่าระหว่างสหรัฐในทรัมป์กับซาอุดิอาระเบียเรื่องการหายตัวไปของนายจามานคาชอกกีซึ่งเป็นนักข่าวซึ่งเหมือนที่ไทยอยู่อเมริกาแล้วก็ไปทำวีซ่าที่อิสตันบูลแต่ก็หายตัวไปโดยที่ในทรัมป์ออกมาที่CBS ว่าเกือบ60นาทีพูดถึงการหายไปแล้วก็พูดถึงลักษณะว่าเชื่อว่าซาอุดจะต้องรับผิดชอบแล้วถ้าจับได้ว่าเป็นซาอุดจริงๆก็จะมีการตอบโต้รุนแรงกับซาอุดในทางกลับกันซาอุก็มีการออกมาแถลงเหมือนกันว่าถ้าสหรัฐมีมาตรการใดๆก็จะตอบโต้อย่างรุนแรงเหมือนกันความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจะเริ่มกลับขึ้นมาทำให้ทองคำเป็นหายอยู่ที่1,233แต่อันนั้นก็คือต้านซึ่งเพิ่งเบรกขึ้นมาแล้วก็น่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งที่ไม่เห็นแม้นั้นหลังจากไปแตะไฮเนี่ยก็มีการทำกำไรระยะสั้นแต่ไม่ว่าจะมีข่าวกดดันส่วนการแข็งค่าของ US ดอลลาร์ก็ไม่สามารถกดดันให้ทองคำเนี่ยลงต่ำกว่า1,217.8ได้ก็เชื่อว่าโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะไปต่อมีค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าในระหว่างทางเนี่ยจะมีข่าวไม่ค่อยดีข่าวกดดันไม่ว่าจะเป็นข่าวของที่ยุโรปที่มีปัญหาหรือ Brexit เพราะว่าทั้งสองข่าวนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งซัพพอร์ตให้ยูเอสดอลลาร์แข็งแกร่งแล้วก็กดดันราคาทองคำลงไปได้แต่ก็สังเกตว่าการลงใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยย่อก็จะลงไม่ลึกแล้วก็โลสุดที่เคยทำโลมาในปีนี้คือ1,164เห็นแวบเดียววันเดียวเราก็ไม่เห็นอีกเลยแล้วหลังจากนั้นโลสุดก็จะอยู่ประมาณสัก1,180ต้นต้นนั่นเองถ้ามองในมุมมองแวลซีเราก็มองว่าในระหว่าง1,200ต้นต้นก็น่าจะเป็นจุดเหมาะสมที่น่าจะทยอยเข้าสะสมแล้วก็รอจังหวะที่ทองคำจะสามารถเบรกขึ้นไปได้ถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคเนี่ย1,235ถ้าวันนี้ผ่านหรือภายในสัปดาห์หน้าผ่านก็เชื่อว่าจะเห็น1,260ในระยะใกล้ๆเพราะนั้นก็ถือว่าในแถวๆนี้เนี่ยถึงจะมีการย่อรับข่าวก็เชื่อว่าเป็นจุดเหมาะสมที่จะทยอยเข้าถือครองแล้วก็ทำกำไรระยะสั้นออกมาได้แล้วก็รอความชัดเจนเพราะว่าเทรดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็มีออกมาแถลงว่าน่าจะมีนโยบมีการออกมาพูดถึงการประชุมครั้งเฟดเตือนที่แล้วเนี่ยว่าจะมีการน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% โหวตมาประมาณ 80% เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่มีการขึ้นเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้ามีการขึ้นจริงๆอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถกดดันราคาทองคำได้ในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าในช่วงจากนี้ไปจนถึงก่อนที่จะมีการประกาศการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะได้เห็นไฮอีกครั้งหนึ่งครับเราก็ต้องดูประเมินว่าที่1,260สามารถเด็ดเอาได้ไหมเด็ดเอาได้1,278หรือ80ก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายซึ่งนักวิเคราะห์หลายๆค่ายก็ประเมินว่าการที่จะกลับขึ้นไปเห็น1,300ในปีนี้อาจจะน้อยนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินว่า1,260จนถึง1,280น่าเป็นจุดเหมาะสมที่น่าจะย้อนทำกำไรออกมาก่อนได้ค่ะดูฟังดูดีเลยค่ะดูเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้บ้างนะคะในช่วงนี้เอาละค่ะค่ะมาดูดีในระยะใกล้นี้ดูดีค่ะค่ะขอบพระคุณคุณวันมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ